ครับแน่นอนแล้วครับนอกจากรายชื่อของสว.ที่ออกมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปว่าไทม์ไลน์ต่อไปทางการเมืองก็คือการจัดตั้งรัฐบาลครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับนายกรัฐมนตรีปฏิเสธข่าวจัดตั้งรัฐบาลนะครับบอกว่ารอให้เปิดสภาได้ก่อนแล้วก็ขอร้องสื่อด้วยนะครับบอกว่าอย่านำเสนอข่าวที่ทำให้ประเทศเสียหายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิเสธเอกสารลับในการเจรจากับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ปฏิเสธกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลที่พบว่ามีรายชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมอยู่ด้วยเพราะยังไม่ใช่นายกรัฐมนตรีท่านนายกบอกว่าเมื่อยังไม่ใช่นายกรัฐมนตรีในสมัยหน้าก็ไม่สามารถตอบได้ครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนครับรัฐบาลตั้งครม.คือใครนายกรัฐมนตรีใหม่มีหรือระบบเป็นหรือยังอ่ะถ้ายังไม่เป็นโมพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะทุกอย่างเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีท่านใหม่นะครับซึ่งจะมาในขั้นตอนหลังจากการเปิดสภาไปแล้วการเลือกโน่นยังไม่มีการเปิดสภาไม่มีการเลือกประธานไม่มีการเลือกยกแล้วผมจะไปตอบแทนใครได้ล่ะนะนายกรัฐมนตรีทุกอย่างก็มีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะข่าวสดไม่ทันตั้งรัฐบาลเป็นเรื่องการต่อรองโจมตีต่างๆเหล่านี้ผมอย่างที่บอกไปแล้วผมยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะการตั้งรัฐบาลผมคิดว่าพรรคการเมืองนักการเมืองเขาเดินการอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องของเขาผมก็ให้เกียรติกับทุกท่านเพราะได้รับการคัดเลือกตั้งมาจากประชาชนผมก็เคารพในเสียงของประชาชนนะครับแล้วก็ให้เกียรติกับนักการเมืองทุกคนถ้าเราพูดกันไปกันมาจนมันเลวร้ายไปทั้งหมดไม่เกิดอะไรดีขึ้นมาเลยนะผมว่าประเทศก็ไม่ได้อะไรประชาชนที่เขาไม่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่มีความสุขต่างประเทศเขาก็ขาดความเชื่อมั่นผมไม่รู้ว่าจะเสนอข่าวกันไปทำไมคนนั้นพูดอย่างคนนี้พูดอย่างเหมือนกับตีลูกปิงปองอ่ะตีกันไปตีกันมาท้ายสุดก็ไม่ได้ขึ้นมานะนายกรัฐมนตรียังได้ขอร้องทุกคนว่าอย่าว่ากันไปว่ากันมาทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียและช่องทางอื่นๆเพราะไม่เกิดประโยชน์กับประเทศรวมถึงเรื่องของการเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยเพราะทุกคนคาดหวังให้มีรัฐบาลและรัฐบาลหน้าก็ต้องทำเพื่อประชาชนค่ะยังไม่มีการขอร้องอย่างเดียวละวันนี้เราทำอะไรเราก็ได้อย่างนั้นนะเราจะเขียน Facebook เขียนโซเชียลให้มันรุนแรงไม่รุนแรงหรือชมแล้วก็ว่าก็ไปกันมาไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นกับประเทศเลยสักอย่างหนึ่งนะแม้กระทั่งในเรื่องการเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยซึ่งทุกคนก็คาดหวังเราก็ต้องมีรัฐบาลรัฐบาลหน้าก็ต้องเป็นรัฐบาลที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพราะทุกคนได้รับการคัดเลือกเลือกตั้งมาจากประชาชนแล้วทุกคนผมคิดว่าทุกคนก็ต้องตั้งใจคิดใหม่ทำใหม่ให้มันได้นะอย่างที่เราพยายามทำกันมาอยู่ตลอด5ปีที่ผ่านมานะครับก็ไม่อยากให้หลายอย่างมันเกิดขึ้นมาแบบเดิมๆอีกนะผมก็ไม่ไปให้ร้ายใครนะผมคิดว่าทุกคนก็มีความตั้งใจอย่างนั้นนะในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมให้เกียรติทุกท่านขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังปฏิเสธบอกว่าไม่เห็นเอกสารลับกรณีที่เพจ CSILA เผยแพร่ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอให้รัฐบาลยุติการฟ้องร้องคดีอาญาบริษัทฟิลิปมอริสโดยอ้างมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับการไม่ให้ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องไทยใน WTO และเสนอเงินสนับสนุนการยาสูบของไทยและให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจฝ่ายบริหารแก้ไขเรื่องนี้ก่อนศาลอาญามีคำพิพากษาคดีครับสำหรับคดีนี้รัฐบาลเสียหายกว่า 60,000 ล้านบาทและต่อสู้คดีมายาวนานกว่า13ปีครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง